อ่าตอนนี้พืชออกมาตัวอย่างพืชออกมาแล้วปลูกได้แล้วนะพืชตัวนี้ปลูกหน่อยปลูกหน่อยให้มันเป็นรูปรอยหน่อยป้อมป้อมหรือใครเอาช่วยปลูกพืชเลยครับตรงไหนจะปลูกบนโคกตรงไหนจะปลูกบนล่องนะครับช่วยหน่อยช่วยอันนี้เป็นพืชพืชชอบน้ำเนาะพืชชอบน้ำปลูกใกล้ล่องนะครับใกล้ล่องได้เลยครับเชิญเลยครับใกล้ล่องอย่างเงี้ยก็ปลูกอย่างเงี้ยก็ได้ปลูกข้างล่องตรงนี้ปลูกข้างล่องนะครับพืชชอบน้ำนะพืชชอบน้ำปลูกข้างล่องครับทำปลูกไปเลยผักพา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 ยกินสดกินลวกได้เนาะปลูกเลยนะใครจะช่วยกันปลูกปลูกเลยครับใครจะช่วยกันปลูกแต่งให้สวยๆแต่งให้เป็นตัวอย่างก่อนแต่งให้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ผักพายนี่ริบร้อนริบเย็นอาจารย์ฮะผักพายริบเย็นอยู่น้ำต้องรีบเย็นเดาเอาแหละน้ำร้อนก็มีเดาเอาจากอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนั้นข้าวข้าวตองเนาะข้าวตองจ้ะแต่ข้าวตองเคยปลูกแล้วมันเหม็นกินมาได้อ่ะข้าวใครชอบข้าวตองก็ปลูกข้าวตองใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับลองดูใครชอบอะไรก็ปลูกอันนั้นผักคู่ข้าวครับคู่ข้าวคู่ข้าวก็ปลูกได้ขุดปลูกได้เลยเอาใครจะปลูกขุดปลูกได้เลยปลูกเลยนะครับได้นะเดี๋ยวติดปลูกตรงนี้ข้างนึงแล้วกันครับใครจะขุดต้นกล้วยมาปลูกตรงนี้หน่อยต้นกล้วยต้นใหญ่ดีต้นกล้วยครับเอาหน่อกล้วยเล็กๆอ่ะครับใครไหวใครไหวลุงตู่ลุงอันนี้ไม่ไหวเอาใครไหวใครไหวเอาหมอตู่หมอตู่ไปขุดมาไหมหมอตู่กับดอยก็ได้เรานึกว่าแต่เนี้ยจะมาปลูกใกล้ตรงทางลงป๊อปมันเป็นมันจะเบียดทางลงแล้วบางทีมันจะเบียดถุงเราจะทำงานลำบากปลูกไม่ได้เลยตรงนี้ก็ปลูกไม่ได้เลยแต่งให้สวยเลยเอาแค่นี้แหละก็ของกินทุกอย่างกันแหละก็หรือกินน้ำน้อยกินน้ำน้อยกับกินน้ำมากก็ไม่ได้นู่นครับไปปลูกตรงนู้นไม่ต้องมาปลูกที่แถวนี้ครับปลูกในหลุมที่เราทำแล้วครับในร่องที่เราทำแล้วครับปลูกในร่องที่เราทำแล้วจะดีกว่าในร่องที่เราทำจะดีกว่าบนหลักต่างๆเลยคนดินลงไปแล้วครับอันนี้คือเป็นบนได้ไหมตูนมันเหมือนน่าจะกินน้ำมากหน่อยก่อนใครคิดว่าต้นอะไรอยากปลูกอะไรถ้าเราอยากปลูกก็ปลูกได้เลยบอกพูดนะอาจารย์ว่าบุกเข้าไปแหวนเมนน้ำนะป่าค่ะครับมันจะเริ่มเหมือนรีสอร์ทไปเรื่อยๆนะเหมือนรีสอร์ทจะเหมือนรีสอร์ทไปเรื่อยๆแล้วมันจะตายได้หลายต้นครับตายไปก่อนแล้วกันนะ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 ยิ้มดีกว่าเอาปลูกแล้วปลูกปลูกไว้นะปลูกของนั่นแหละฮะปลูกของนั่นแหละห้องนั่นแหละนะพูดเหรอใส่น้ำไปครับน้ำนักอะไรนะไม่ใช่บอลนะนี่คือบอลน้ำก็จะเปลี่ยนมาแล้วยอดสูงนิดแล้วก็ไหลบนอย่างไรก็ยิ้มอีได้ก่อนเจ้าได้ขอบยิ้มขอบอีได้ก่อนยิ้มขอบได้ครับได้ก่อนได้ได้ต้องเอาดินมาผมผมต้องมีเอาดินมาผมไม่มีเสียงหรอกตัดเลยจ้ะตัดข้างล่างนี่รู้ไหมเดี๋ยวขอกล้วยละได้แล้วโอเคอีกข้างไม่มีน้ำค่ะเหี่ยวให้จานนี่นะครับผมการปลูกกล้วยให้จานนี่แหละตรงกลางนี่ตรงกลางนี่จานนี้ให้จานปลูกเลยเป็นสิริมงคลมันต้องถามอันนี้ก่อนนะป่ะ
ขนาดนี้มันเยอะไปจะลองออกแรงได้ครับเชิญเลยตรงกลางได้เลยครับรอบๆไว้เอาเลยออกแรงได้ร่วมเดี๋ยวให้อาจารย์ปักไว้เป็นเปิดพิธีเอาไม่ลึกใช่ไหมครับอาจารย์ต้นใหญ่ด้วยต้นใหญ่มาต้นใหญ่ไม่เป็นไรมาโอเคทำช่วยกดไปดูเอาเลยครับพอไหมสุดไหมเห็นดอกสูงกว่าให้ป้ายขึ้นเด็ดแล้วครับอาจารย์ดีแล้วถูกแล้วเราโตลงเปิดเริ่มช่วยกันช่วยแล้วเห็นไหมปลูกกล้วยได้ปลูกพอเพียงแล้วมาดูนะครับว่าต้นนี้จะงามแค่ไหนพี่ปอมต้องเข้าไปเก็บไหนก็ได้ดูเหมือนต้นน้อยให้มันนั่นๆนะให้มันไม่ร่วงนี่มันนุ่มดีไม่เคยค่ะโอ้เห็นร่วงลอยแล้วเยี่ยมเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วเห็นไหมปลูกต้นกล้วยได้นะมีผักกูดผักพายในปลูกได้นะรอบๆเนี่ยผักกูดผักพายได้ต้นกล้วยปลูกได้งามทันทีเลยเท่ถ้าไม่มีเนี่ยถ้ามีพริกมีมะเขือนี่ใส่ได้อีกมีพริกมีมะเขือมีกะเพราโหระพาอะไรใส่ได้เอาตะไคร้ต้นตะไคร้มีไหมแถวนี้มีตะไคร้ไหมเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวเราต้องหาดูแถวๆเนี้ยถามอาจารย์ดำรวยค่อยๆทำครับมีอะไรอีกมาเลยสับปะรดหรือเปล่าสับปะรดมาแล้วทูนมาแล้วครับปลูกสับปะรดเขาตะไคร้มาหน่อยใครอยากกินสับปะรดปลูกสับปะรดปลูกสับปะรดเลยเท่ๆสวยๆแล้วมีตรงนี้สับปะรดชอบสับที่สูงหน่อยนะตอนนี้ปลูกสับปะรดไปนะเดี๋ยวมีตะไคร้ปลูกสับปะรดไปแต่ละครับนะดินกรบๆได้ความเป็นจริงมันอยู่ด้วยกันได้มั้ยฮะนี่ความเป็นจริงเลยนี่ความเป็นจริงเลยล่ะนี่ความเป็นจริงเลยล่ะเนี่ยในความเป็นจริงอ่ะเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เขาไม่ทะเลาะกันเหมือนคนคนจะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้คนจะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้คนทะเลาะกันคนแต่จริงๆพืชเขาก็มีบางอย่างอยู่ด้วยกันได้บางอย่างอยู่ด้วยกันไม่ได้บางอย่างเขาเบียดกันเหมือนกันนะปูนี่ก็ต้องลงน้ำเด็ดปูไม่ใช่พื้นน้ำแต่มันต้องปลูกข้างๆคันได้เขาได้ปลูกข้างๆคันก็ได้เขาจะปลูกข้างในก็ได้แต่ข้างในเดี๋ยวเราตัดไทยหน่อยกว้างๆหน่อยมีวัตถุอาจารย์ก็ให้ปลูกได้แถวนี้ปลูกได้หมดแล้วครับแล้วก็เอาอินทรีย์วัตถุใส่หรือทำคันก็ปลูกได้อีกดีๆแล้วทำเขาแต่งคันได้สวยสิแต่งคันได้สวยใช่ครับดอยแต่งคันได้สวยสิเป็นฟุตเลยก็ได้นี่แต่งคันได้สวยเลยอ่ะแต่งคันได้สวยเลยแล้วก็ปลูกในคันนี้อีกเวลาถ่ายรูปออกมาจะได้สวยคันสักครึ่งฟุตแต่งให้สวยเลยแต่งให้สวยเลยขุดดินแปะๆแล้วครับแปะคันเลยขุดดินเข้าไปแปะๆเลยเนี่ยขุดดินเข้ามาอย่างนี้แหละค่อยๆแต่งไปทีละหลุมใบข้าวอาจารย์นะปลูกกันไทยยังได้กินเลยปลูกข้าวไปด้วยนะแล้วคันนาก็ได้ปลูกได้กินด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นเราไม่กลัวหรอกพี่เห็นมีอะไรก็ปลูกขึ้นไปเดี๋ยวต่อไปนะอินทรีย์เอาใบไม้ปูไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็กลายเป็นปุ๋ยไปหมดละเห็นไหมมันเริ่มสวยขึ้นไปแล้วเนี่ยน่าได้แล้วครับพันแต่ละหลุมเราแต่งแบบมีคุณภาพแต่งแบบมีคุณภาพแต่งต้นสวยเลยนะเห็นไหมเริ่มสวยแล้วไปหน่อยนึงเข้ามาเดี๋ยวคุณให้ใครไม่ปลูกงอกเหรอนี่แหละปลูกไหนก็ได้ฝั่งนี้ไหมใครฝั่งนี้ไหมตรงนี้ได้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้กล้วยฝั่งหลังอาจารย์นะออกกล้วยสุดไปแล้วต้นแม่ต้นนี้ออกเล็กๆจากไหนละที่นี่อยู่ครับที่นี่ตรงนี้น่าจะทำนะตรงนี้ไม่ได้มันว่างเป็นว่างมันว่างอยู่เดี๋ยวไปใส่นี่ใส่ให้ได้หรือมีหลุมไหนไม่ใช้นี่ทำหลุมนี้ปลูกเลยนี่สวยถ้าใครจะทำหลุมนี้ก็ทำเลยขุดหลุมแล้วก็เดี๋ยวค่อยปลูกโอ้โหมาปลูกที่สวยเลยเท่เลย
ลานอนไปก่อนนอนไปก่อนนะเดี๋ยวต้องใส่ดีวัตถุเริ่มเทแล้วเริ่มเทแล้วมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆไอ้เล้าก็เตี้ยเราจะเดินไม่ได้ครับอ้าวแต่งให้สวยเลยแล้วก็ดูที่จะปลูกอะไรได้บ้างปลูกเลยใบไม้แต่งให้สวยเลยนะแต่งให้สวยเลยเดี๋ยวมาดูผลงานนะมาดูผลงานเริ่มสวยแล้วจะมีกะเพราโหระพาพริกมะเขือใครใครรู้จักมะกรูดอยู่ตรงไหนต้นไอ้ต้นไม่ใช่มะกรูดต้นผักกรูดก็ได้ครับค่อยๆแต่งไปเลยนะครับแต่ละหลุมเนี่ยให้ทำรูปรอยเนี่ยเหมือนกับหลุมนี้ลองทำดูไหมทำรูปรอยเหมือนกับหลุมนี้นี่ที่สูงนี่ที่ทำให้น้ำไหลลงมานี่ก็ได้จะเปิดให้น้ำไหลลงมาค่อยๆไหลลงมาหนึ่งใกล้ๆนะบนไปก็จะค่อยๆไหลเราเกาะร่องในน้ำจะได้มาใกล้ๆอย่างนี้เป็นต้นนะเอาให้นี่ครับให้ปลูกได้ครับปลูกได้เอาเลยตักดินบาตรงนี้มันจะกว้างมากแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยเกาะร่องตรงนี้ปลูกวอเตอร์เคสปลูกอะไรโอ้เพื่อที่เราจะกินเนี่ยปลูกสวยๆเลยลึกเข้าไปเลยตักเข้ามาเลยครับตักออกมาไม่ต้องขยายมากอันนี้ตะไคร้เข้ามาเกาะตรงนี้เลยอ๋อนี่ตะไคร้มาแล้วโอ้คราวนี้สวยเลยทีนี้สวยเลยชาติพุทธแต่งอันนี้สวยแล้วครับเนี่ยให้เหมือนแต่งนี้แต่งนี้ให้เหมือนแต่งนี้เอามาอดอยมาแต่งนี้มันสวยแต่นี้มันสวยก่อนแต่งให้มันสวยๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่งเนี้ยทำคันให้มันสวยๆเหมือนกันเอาไม่ต้องไปขุดตรงนั้นมันเล็กไปทำคันให้มันใหญ่สิถ้ามันปลูกได้สวยก็คือขุดเข้ามันนี่ครับแต่งขึ้นมาให้มันเหมือนกันนะโอเคนะเอาแต่งให้สวยๆแต่งให้สวยๆเอาดินออกขึ้นมาเลยครับขึ้นมาใครจะช่วยแต่งเดือดก็ได้นะครับแต่งให้มันสวยๆสิตอนนี้เป็นศิลปะแล้วนะฝีมือใครฝีมือเรานะตอนนี้เขาถ่ายภาพถ่ายอะไรโชว์ไปทั่วโลกนะงามไม่งามของคนไทยแล้วแล้วเหนือแล้วบอกช่วยกันให้ได้ประมาณจริงๆแล้วตัดกันได้ไม่ตายตัวครับประมาณในการบ้านจริงๆแล้วถึงเท่าไหนจริงๆว่าถูกเท่าไหร่เราทำแค่นั้นก็ได้แต่ต้องทำเราเรียนการจัดการงานจัดการที่ถูกต้องอันนั้นถี่ไปเนาะอันนี้ประมาณนี้ได้มีคันดึงกับดาวดอยอ่ะตัดใบมันออกก่อนตะไคร้อ่ะใบมันออกพี่มานี่เลยผมตัดใบใช่ค่ะตัดใบเลยดาวดอยชอบมากตัดใบก็ได้ที่ผ่านโอ้น้ำหัวลูกซึ่งใบมันจะแตกต่างจากวันทั่วไปหน่อยใบจะมันๆหน่อยก้านขาวๆเดียวเลยเดี๋ยวมาหน่อยอันนี้คือที่เขาไปแกงบอลนะครับอาจารย์อันนี้อาจารย์สุเมธไปโค้ดออกมาเผยแพร่ที่เขาไปแกงบอลนั้นมันใช่กลับไปปลูกพริกแล้วมันก็จะไม่คันใบมันก็จะต่างจากบอลทั่วไปหน่อยก็ต่างจากพูนต้องไปหาปุ๋ยไม่ต้องสั่งปุ๋ยไปแยกครับแยกเปียกอย่างเงี้ยกลับไปอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาใช้ในประโยชน์แต่ถ้าสมมติว่าทำปูนแล้วก็เอาหวานหวานเหรอได้มาจากอาจารย์สุเมธครับโอ้ดีก็มีลักษณะคล้ายปูนใบคันได้ทั้งใบทั้งก้านโอ้ดีกว่าบอลบ้านทั่วไปนะเราตักคันเอามาแกงใช่ไหมบอลเอามาแกงได้เรามีคันดูสูงบ้านโอ้สะพานมหาศาลเลยสะพานมหาศาลเลยมอสตูจะปลูกอะไรอ่ะน่ะกล้วยครับกล้วยอ่ะอ๋อถ้าไปเป็นยังหงอกกล้วยฮะกล้วยกินหน่อยไม่ได้สองคำเป็นกล้วยเหมือนกันเป็นสวนยำหอยเอาเลยใครจะแต่งปลูกอะไรปลูกเลยใครจะเอาน้ำไปแค่ไหนอย่างไรก็เลือกได้มันก็ยากตามเขาหรอกค่ะต้นไหนจะแต่ถ้าสมมติว่าต้นกล้วยต้นนี้ใช่ไหมได้ต้นกล้วยมันขึ้นบ้านนี้ได้ขึ้นกับผักหวานได้มันก็ค่อยๆตักลงเป็นปุ๋ยเอามันก็ไปด้วยกันได้ได้ไหมเอาทำไปทำไปทำไมจะให้คันสั่งออนไลน์
พออย่างนี้มันก็มีแค่เพราะฉะนั้นค่อยๆเหยียบไปที่ให้มันแน่นสีวัตถุเยอะถ้ามันหนาเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วทีนี้มันจะเหมือนรีสอร์ทหน่อยเท่หน่อยรีสอร์ทกินได้สวนหย่อมจับจับด้วยนะแต่งขอให้ดีๆแต่งให้มันสวยๆแต่งให้มันเป็นพันปลูกได้แต่งพันปลูกได้แล้วก็เป็นสวยหน่อยเดี๋ยวเราจะมีดินนะใส่ครับใส่ครับเอาครับเดี๋ยวจะทำพันก็ได้ปิดไหมคะอาจารย์จะปิดไม่ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เรามีวาล์วอยู่แล้วเรามีวาล์วของเราอยู่นี่คอยดูเธอเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดูนะทำตรงรางน้ำทิ้งเรื่องเดิมตรงไหนน้ำทิ้งอะครับในบ้านน่ะทำแบบนี้ได้เลยจะได้ต่อไปหาที่อื่นเนาะใช่ใช่ต้องเลือกหน้าเยอะมากเสร็จอาหารมาพอดีเดี๋ยวเราทำหลุมเพิ่มครับเดี๋ยวทำหลุมเพิ่มครับพี่น้ำตาลกับพี่น้ำไหนคะโอ้โหนายจ๋าอยู่ในนี้ไปทางตรงเอาแล้วอุ้มมันแปลงร่างละเออนะตรงกลางนี่ก็ได้แล้วท่านใดจะสรุปเอาเชิญท่านใดก่อนใช่ไหมถ้ามันยาวก็ปล่อยใช่คุณทำแบบไหนจะเล่นครับทุกท่านครับสาธุสาธุครับผมชื่อนายสุนทรคำเหลืองครับก็ได้เข้าค่ายมา3ครั้งครับจากไหนคะจากวันชิ้นแพร่ครับครับนี่ก็รู้จักกับอาจารย์หน่อยคลี่ใบเพราะว่าเคยมาเที่ยวตรงที่สนามโปคีของอาจารย์อำนวยเนี่ย2ครั้ง3ครั้งครั้งนี้ครับวันนี้ก็อาจารย์หมอก็ได้พาทำโคกหลุมพอเพียงครับแม้ว่าคือก็เป็นแปลงที่เล็กๆก็สามารถที่ว่าปลูกได้หลายอย่างได้กินหลายอย่างครับเป็นพริกเป็นผักกาดเป็นกล้วยเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ระบบน้ำของอาจารย์นี่ก็มันต้องได้ไปซื้อของท่อ PVC ท่ออะไรต่างๆอ่ะเรามีพลาสติกที่มาช่วยเก็บถังขยะก็ได้ที่เขาทิ้งแต่เดี๋ยวก็มาทำได้ครับคิดว่าในคำหนักก็ผู้ที่มาเข้าค่ายหรือว่าผู้ที่ดูในทาง YouTube เนี่ยก็คงจะทำตามหรือว่าทดลองทดสอบผิดๆถูกๆก็อาจจะได้ผลครับคิดว่าทำยากไหมคะก็ไม่ยากครับในที่ถ้ามีพื้นที่แล้วก็มีปุ๋ยมีอะไรเศษอาหารต่างๆมีวัชพืชต่างๆใบไม้แห้งใบไม้บีบหญ้าเนี่ยก็เอามาหมักหรือว่ามาใส่ได้ไม่ยากครับง่ายครับง่ายกว่าเคมีที่ควักกระเป๋าที่ไปซื้อลงขามาทั้งวันทั้งเดือนทั้งอะไรต้องไปให้กับในทุนหมดนะครับครับครับเจริญครับเจริญธรรมครับประมาณนี้ครับสาธุสาธุสาธุว้าวฝ่ายหญิงท่านใดจะสรุปเชิญนะท่านใดจะเล่าใจตัวเองนะครับเล่าความคิดตัวเองใจตัวเองเชิญเลยนะได้ประโยชน์อะไรได้ข้อคิดอะไรเชิญเลยนะฝ่ายหญิงหนึ่งท่านเชิญได้ไหมได้ข้อคิดอะไรได้ประโยชน์อะไรและได้ความรู้อะไรบ้างเชิญเลยเชิญเลยเอาไหมพร้อมไหมพร้อมไหมเชิญท่านใดพร้อมไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะสั้นๆสั้นๆเชิญเลยเชิญเลยครับไม่ต้องเยอะสั้นๆเอาเลยคือที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนแม่จะชอบปลูกผักแล้วสวยมากถ้าแม่ทำแต่เรามาทำแล้วยังไงมันก็ไม่สวยอะค่ะแล้วก็น้ำที่น้ำมันที่บ้านมันจะเป็นดินที่เขาเอาดินทรายมาถมครับเสร็จแล้วเราก็ปลูกอย่างเงี้ยก็ใช้ถุงพลาสติกเก่าแล้วก็ปูมาแล้วไม่ได้ยกร่องแบบนี้อ่ะค่ะมันก็ไปได้นิดหน่อยแต่เห็นอาจารย์ทําอย่างเงี้ยวันนี้โอ้ได้ไอเดียดีมากๆเลยค่ะครับก็คือถ้าไปทําอย่างเงี้ยให้ยกร่องขึ้นแล้วก็ขุดเป็นวงเป็นหลุมเป็นหลุมอย่างเงี้ยแล้วปลูกเยอะๆหลายๆอย่างน่าจะดีอ่ะค่ะที่บ้านมีที่อยู่ประมาณ2งาน โอ้โหเยอะมากเลย2งานกว่าค่ะก็คือ
อยากจะปลูกผักไว้กินเองนั่นแหละแต่ปลูกที่ไรมันก็ไม่ค่อยได้กินเลยว่าวันนี้มาเห็นแล้วโอ้ชอบมากๆเลยค่ะครับน่าจะดีน่าจะเอาไปทำได้ค่ะต้องซื้อดินถ้าจะต้องซื้อดินเพราะดินที่บ้านมันเป็นดินทรายไอ้นี่เห็นดินเขาสวยแล้วขุดง่ายมากเลยครับอย่างเงี้ยน่าทำครับน่าทำค่ะชอบค่ะขอบคุณค่ะอ้าวสาธุสาธุสาธุจริงๆไม่ต้องซื้อดินก็ได้นะครับถ้ามีอินทรีย์วัตถุถ้ามีใบไม้กิ่งไม้ใบไม้เยอะดินทรายก็ทำได้แบบนี้เลยอาจารย์ใบไม้ที่ให้เขาตัดต้นมะม่วงต้นอะไรไม่เอาทิ้งเลยค่ะต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้นลิ้นจี่เนี่ยให้เขาถมในบ้านหมดเลยไม่ได้ขนออกจากนอกบ้านก็เอาทิ้งให้มันเป็นปุ๋ยนะให้มันเป็นปุ๋ยเองให้มันย่อยเองดีแล้วก็จะเป็นคนที่รำคาญเวลาเขาเผาขยะแล้วเราได้กลิ่นได้ควันเขาไม่ชอบดีต่อไปมาทำแบบนี้ได้เลยเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยชอบเรามารวมได้กิ่งไม้ใบไม้เรามารวมเป็นจุดไปเล็กไปแล้วมันก็จะอุดมสมบูรณ์ไปเรื่อยๆนะครับเอาละนะอาหารก็เอาไปรดแต่ว่ามันเราอยากได้ดินดีๆมาถมบ้านเขาบอกว่าไอ้นี่ไม่เป็นไรเนี่ยดินแม่น้ำดินทรายเอามาใส่โอ้โหถูกอะไรไม่ค่อยสวยหน้าปลูกไปเดี๋ยวมันก็งามนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกดินใช้ได้หมดเลยนะครับทุกดินใช้ได้หมดดินทรายดินเหนียวดินร่วนดินลูกลังอะไรเราทดลองมาหมดแล้วใช้ได้ผลนะครับสูตรนี้ไปลองทำดูก็คือต้องมีโคกหนองนาใช่ทำโคกหลุมพอเพียงนี้ได้เลยมันโคกหนองนาแต่ละโคกหลุมพอเพียงอย่างเงี้ยเล็กๆทำได้นะเอาละนะเดี๋ยวเราจะกล่าวคำว่ากสิกรรมไรสารพิษชีวิตผาสุกนะแล้วก็เย้นะแล้วเราก็จะได้แยกย้ายกันไปนะครับเรียนในโปรแกรมต่อไปอ้าวพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมกสิกรรมไรสารพิษชีวิตผาสุกเย้อ้าวสาธุมาแล้วครับสาธุสาธุอ้าวเชิญพี่น้องล้างไม้ล้างมือทำภารกิจได้ทำไมที่อาจารย์ให้ใช่ก็คือต้องต่อ